รรค์รายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลแซด PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมค่ะและวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากงาน BBC Showcase 2012นะคะที่เขาเพิ่งจัดขึ้นโอ้โหจัดหลายวันเลยทีเดียวสำหรับงานนี้ 4-5 วันนะแล้วก็คือมีโอกาสไปมาปกตินี่จะเป็นอาจารย์สมพรมานั่งคุยให้เราฟังค่ะใช่วันนี้คืออาจารย์ติดภารกิจครับก็เลยส่งนิกมาไม่ใช่อาจารย์สมพรสองนะครับไม่ใช่อุ้ยอาจารย์สมพรอะไรจะสวยขนาดนี้ก็มีโอกาสไปกับอาจารย์มาแล้วก็คือปกติเนี่ย BBC จะจัดงานแต่ปีละครั้งแล้วก็นี่เป็นปีแรกที่ BBC move ไปจัดที่ปกติจัดที่เมืองไบรตันห่างจากลอนดอนประมาณ45ทีตอนนี้ไปจัดเนี่ยอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับค่ะอีกเมืองนึงเลยก็คือประมาณ200กิโลนะครับแล้วก็นั่งรถไฟหัวกระสุนไปประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงสิ่งแรกนะครับจริงๆแล้วคือก่อนที่จะอยากจะไป BBC เนี่ยจริงๆแล้วไม่อยากจะไป BBC เท่าไหร่นะทำไมรู้คือมันรู้สึกว่าแบบมันเดินทางไกลอ่ะเราเคยไปอยู่แล้วเราเคยไปอังกฤษทีนึงเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าคือรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันกว่าจะถึงนี่มันนานเหลือเกินแล้วก็ค่าแท็กซี่ก็แพงคนมันก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องบริการก็ไม่ค่อยดีของก็โอ้ยมันซื้อยากแต่พอบอกว่าไปลิเวอร์พูลโอ้โหเนื้อเต้นเลยอยากไปเพื่อนช่างทราบไหมว่าอาจารย์สมพรนะครับเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะเมื่อครั้งก่อนโน้นที่ผ่านมาแล้วก็เลิกเป็นเพราะว่าอะไรลิเวอร์พูลไม่เคยได้แชมป์อีกเลยหลังจากที่แกเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับเช่นเดียวกับผมก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากไปจังเลยแต่คือนอกเหนือจากตรงนี้ฟุตบอลเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นเมืองที่ว่าเดอะบีเทิลสี่เต่าทองนี่แหละที่บอกว่าเป็นวงที่ว่ามันดังระเบือโลกนี่แหละกำเนิดที่นั่นก็เลยอยากจะไปดูคือทั้งสองคนนี้ก็คือเป็นแฟนทั้งลิเวอร์พูลด้วยเดอะบิทเทิลด้วยอาจารย์เมื่อวันเป็นแฟนบิทเทิลเมื่อไม่นานมานี้พี่บอกยังไงแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเลยสมัยก่อนตั้งแต่เอียนรัชจอห์นบานปีเตอร์เบียสลีย์หลายคนฟังแล้วคุ้นเดียวกันแต่เริ่มแก่ซึ่งคน 3-4 คนนี้ตอนนี้คืออาจจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่านั่นน่ะก็คือรู้สึกว่าไปก็ได้ไปดูงานด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปเจอกับทีมสโมสรที่เราเคยชื่นชอบอันคืออย่างแรกสุดเนี่ยเราไม่ได้ไปงานครับเราไปแอนฟิลด์ก่อนเลยครับไปดูว่าสนามฟุตบอลจริงๆเขาเป็นยังไงโอ้โหพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือสิ่งแรกนั่นเองรู้สึกเลยว่าผิดหวังมากๆมันโอ้โหมันเล็กกว่าสนามสุบบ้านเราสนามสุบบ้านเราน่าจะยิ่งใหญ่กว่าของเขานะในเรื่องของพื้นที่ด้วยซะแล้วก็คือมันเมืองมันแปลกๆอ่ะเมืองเขาเนี่ยนะคือคนรวยแค่ไหนก็ต้องอยู่เป็นห้องแถวเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากนะก็อาจจะพอใจไง อย่างนั้นก็แปลว่ารวยแล้วก็นี่ไงก็คือพอเราไปอ่านหนังสือเนี่ยเราก็บอกเราสงสัยทำไมประเทศอเมริกากับออสเตรเลียเนี่ยเมืองมันถ้าเกิดบ้านเดี๋ยวก็จะเป็นบ้านใช่ไหมแต่ที่นี่คือจะเป็นตึกแล้วก็มีห้องเขาบอกว่าประชากรความหนาแน่นของประชากรเนี่ยลอนดอนเนี่ยหรือว่าอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันหนาแน่นมากทำให้คนไม่สามารถจะมีบ้านเดี่ยวจริงๆอยู่ได้แต่ในขณะที่อเมริกากับออสเตรเลียเนี่ยพื้นที่มันเยอะมากทั้งที่ความหนาแน่นมันน้อยกว่าไงนั่นคือถ้าเกิดสร้างบ้านราคาพอๆกันเนี่ยจะได้นี่จะได้บ้านเดี่ยวแต่นี่จะได้ตึกแถวอันนี้คือไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้คิดมากอะไรตอนแรกจะนั่งแท็กซี่ไปครับไปกับผู้บริหารเวิร์กพอยต์แกก็พยายามจะนั่งรถเมย์ไปให้ได้โอ้โหลำบากมากไปนั่งรถเมย์ประสบการณ์นี่คือไม่ใช่อะไรหรอกคืออย่างนี้คุณผู้ชมทราบไหมถ้าเราไปคนเดียวนะนั่งรถไฟไปหรือว่ารถเมย์ไปเนี่ยคุ้มสะดวกด้วยใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปกัน 3-4 คนนะคุณนั่งแท็กซี่เลยเพราะว่าอะไรไหมคุณหารเฉลี่ยต่อคนเนี่ยมันถูกกันด้วยซ้ำหรือพอๆกันแล้วเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะลงถูกป้ายหรือเปล่าตอนที่ไปต้องเปิด GPS ไปด้วยนะคือกลัวว่าจะลงผิดป้ายแต่มันก็ลุ้นดีนะพี่มันบางทีมันถ้าเกิดอยู่อารมณ์นั้นน่ะมันเครียดนะOkay. มาคุยในมุมเนี้ยตอนนี้สนุกแหละเหมือนคนตอนนั้นน้ำท่วมเนี่ยเครียดหมดนะ ถ้ามาเล่าตอนนี้อาจจะขำ ไปถึงเสร็จปั๊บก็เลยซื้อทัวร์ครับซื้อทัวร์อยากจะไปดูห้องนักฟุตบอลแต่งตัวยังไง นะครับแต่ก่อนที่เขาจะเตะสนามเป็นยังไงซื้อทัวร์ไปเสร็จปั๊บก็เป็นรอบ5โมงเย็นรอบสุดท้าย ไปเสร็จปุ๊บห้องแรกครับเป็นห้องที่ว่าเขานั่งดื่มพวก
ไอ้พวกมีซอฟต์ดริงก์มีพวกไอ้เครื่องดื่มเครื่องดื่มทั่วไปเนี่ยเป็นห้องธรรมดามากอ่ะเป็นห้องที่แบบธรรมดาขนาดที่ว่าแบบเออเมื่อไหร่จะพาไปสักทีอ่ะจริงๆก็บอกว่าเนี่ยเอาไม่ใช่นะตรงนี้เนี่ยคือห้องนี่คือเริ่มทัวร์แล้วนะเราบอกฮะห้องนี้เหรอที่ห้องเริ่มทัวร์แล้วไม่มีอะไรเลยก็จะมีแค่บาร์นึงแล้วก็คือประมาณว่าถ้าเกิดว่ามีนักฟุตบอลหรือว่าดาราคนไหนมาก็จะเนี่ยจะมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็อ่ะพอไปดูแล้วก็โอ้คือห้องนี้มันไม่ธรรมดาคือเพราะว่ามันธรรมดาจริงๆไปดูห้องเขาเรียกว่าห้องแถลงข่าวเราก็เข้าใจว่าห้องแถลงข่าวมันต้องยิ่งใหญ่ อลังการงานสร้างผู้เกี่ยวกับแบบว่านักข่าวนักข่าวต้องเป็นร้อยเราไปงานเปิดตัว Workpoint มาอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องเป็นโดมมีต้องสักประมาณสัก150คนอะไรประมาณนี้นะไปเสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมคือมันเป็นห้องเล็กๆแล้วก็เล็กกว่าสตูเราอีก ไอตัวข้างหลังเนี่ยนะมันก็แปะเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลเป็นสปอนเซอร์ของเขาอะแหละแต่พื้นข้างหลังอะเชื่อไหมมันไม่เสมอกันด้วยมันทำอย่างเงี้ยแล้วก็มีหยักอย่างนี้ด้วยนะมีหยักด้วยอ่ะมีมิติไงมันไม่ใช่คือ ก็ถามกันนะว่าทำไมทำเป็นหยักเขาก็บอกว่าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เพราะอะไร ประมาณว่าคือไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ ใช่ก็เลยแบบเอ้ยมันใช่เหรอปะ อะไรเงี้ยนะสุดท้ายเราก็อ่ะใช่ไม่ใช่ไม่รู้เราก็อาจารย์สมพงษ์กับเราก็ไปนั่งถ่ายรูปกันหนึ่งรูปประมาณว่าเนี่ยรูปแถลงข่าวกันแล้วเออไหนๆก็มาละคนก็นั่งขำกันนะครับแล้วก็ไอ้เก้าอี้ที่จัดให้กับทางพวกผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณครับสัก20ตัวส่วนใหญ่เขาก็ยืนแถลงข่าวแบบเดียวแค่เนี้ยแล้วก็คือไม่มีพิธีรีตองอะไรเสร็จปุ๊บห้องนี้เราคิดว่าโอ้โหห้องนี้มันธรรมดาสุดๆแล้วเนี่ยห้องต่อไปคงไม่น่าจะคาดหวังมาแล้วไปห้องแต่งตัวของนักฟุตบอลขนาดไม่คาดหวังยังผิดหวังได้โอ้โหมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็แต่ละด้านเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งก็คือเป็นมานั่งสามตัวมานั่ง3ตัวก็จะมีเสื้อแขวนอยู่ของใครบ้างเขาจะแบ่งอย่างนี้ครับข้างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกองหลังผู้รักษาประตูตรงกลางเนี่ยเป็นพวกมิดฟิลด์พวกกองรุกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเป็นกองหน้ามันก็ตามนัมเบอร์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันไม่ตามนัมเบอร์ดิเพราะว่าอย่างพวกนักโกนี่เบอร์หนึ่งใช่ไหมแต่ไอโกของไอนี่มันเบอร์24แล้วประมาณนี้นะมันเลือกมันมาเองอ๋อเขาเลือกเองใช่ไหมมันมีสิทธิ์เลือกไงแต่จริงๆแล้วคือโกเนี่ยเขาจะให้เป็นเบอร์หนึ่งไว้แต่คนนี้คือมันไม่ชอบเบอร์หนึ่งเราก็มันก็ขวางโลกดีเหมือนกันนะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเบอร์4 5พวกนี้จะเป็นพวกไอ้พวกกองหลังไงนี่สังเกตดูนะถ้าเป็นพวกเบอร์7เบอร์8จะเป็นพวกมิดฟิลด์ถ้าเป็นพวกอันนี้บังคับแล้วพวกเบอร์9อย่างเงี้ยคือเป็นกองหน้านะใช่มันเป็นประเพณีปฏิบัติแต่คราวเนี้ยเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยที่บิลแชงลี่มาคุมทีมอ่ะเขาจะให้นั่งเนี่ยเป็นพาร์ทเขารู้ว่าคนนี้สนิทกับคนนี้แต่ว่าเมื่อณเวลาจะเตะเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องคุยกับคนข้างๆซึ่งต้องทำงานร่วมกับคุณกองหลังคุยกับกองหลังกองหน้าคุยกับกองหน้าหาวิธีว่าจะต้องคุยยังไงแล้วให้เกิดงานตรงนี้เรามานั่งคิดนะเออบางเรื่องนะความเรียบง่ายเนี่ยแต่ว่าคือมันต้องมีการแยกแยะว่าช่วงเวลางานเนี่ยก็คือต้องทุ่มเทจริงๆเขาจะไม่มีการให้มานั่งคุยกันแล้วคือณนั่งตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีคุยอย่างอื่นนอกจากทำสมาธิง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องน้ำพอมานั่งตรงนั้นนี่คือเตรียมจะลงสนามเตรียมจะลงสนามแล้วก็คือห้องนั้นน่ะเขาบอกว่าเนี่ยคุณนั่งตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกมันเงียบนะแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆวันที่ว่ามีการเตะเนี่ยนะข้างบนมันจะมีเสียงกระทืบเท้ากันอยู่แฟนบอลมันเชียร์แล้วมันกระทืบเท้ามันอะไรเงี้ยมันก็ได้ยินนะนั่นคือความกดดันก็จะเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ห้องน้ำเขาจะไม่ให้เราเข้าไปเขากลัวไอ้ห้องน้ำจะไปเราใช้โรคไปใส่เออแต่เขาบอกว่านี่คุณไม่ต้องกลัวห้องน้ำเนี่ยเบสิกกว่าห้องนี้อีกนั่นคือพอเราพูดเสร็จพอเขาพูดเสร็จปุ๊บเราก็เออไม่อยากอยู่ไปดูที่อื่นดีกว่าไปเสร็จปุ๊บก็คือทางลงที่จะเข้าไปสนามแอนฟิลด์ปรากฏว่ามันก็เป็นอะไรที่ธรรมดานะเป็นรูเล็กๆคือต้องเรียกว่าเป็นรูเล็กๆจริงๆนะต้องการให้เขาเรียงหนึ่งไงเออแล้วก็แบบว่ามันก็พอลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหเห็นสนามปั๊บคราวนี้คือผิดหวังอย่างเต็มสมบูรณ์แบบเลยมันไม่มีอะไรเลยสนามฟุตบอลเออมันแต่ว่าเราคาดหวังไว้ว่าเราดูสนามของโอลด์ทราฟฟอร์ดนะไอตัวที่นั่งของผู้จัดการทีมของลูกทีมมันจะเป็นที่ว่าเป็นบังเกอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่นี่ไม่มีที่นี่คือเก้าอี้แบบว่าเก้าอี้พับเก้าอี้พับแบบไอโรงหนังสมัยก่อนอะที่ว่าพับมาปุ๊บนั่งแล้วก็พอไม่นั่งปุ๊บมันก็ปรับลงมาอย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่2ฟากเล็กๆแล้วก็ข้างหนึ่งที่ว่าเขียนลิเวอร์พูลนี่คือฝั่งของลิเวอร์พูลนั่งไอข้างที่ไม่มีติดก็คือฝั่งของทีมเยือนมีอย่างเดียวที่รู้สึกว่ามันไฮเทคนะแล้วก็ตอบโจทย์เราว่าเออเราเคยสงสัยไม่ว่าทำไมไอ้ฟุตบอลเวลาเตะกันเนี่ยมันมีหน้าหนาวมีหิมะลงทำไมหญ้ามันเขียวตลอดเวลา
ก็นี่ไงก็คือว่าพอเราไปเสร็จปั๊บเขาจะมีเป็นแผงไฟใหญ่ๆหลายๆแถวเอาไฟเนี่ยเลี้ยงหญ้าเหมือนภาคเหนือเลยให้หญ้ามีแสงแดดเหมือนที่เขาปลูกดอกไม้หน้าหนาวอ่ะนั่นแหละก็คือประมาณนั้นไฟแบบส่องเลี้ยงเขาซึ่งจริงๆอากาศตอนที่ไปเนี่ยหนาวมาก3องศาเองนะแดดเดือดไม่มีเลยแต่เนี่ยคือแสงไฟแล้วก็หล่อเลี้ยงหญ้าประมาณ8ชั่วโมงต่อวันทำให้หญ้าเนี่ยคือสามารถเติบโตได้แล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเดินขึ้นไปบนอัฏจันทร์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคือที่นั่งคนอังกฤษตัวใหญ่มากทำไมมันที่นั่งมันเล็กขนาดนี้เรานั่งเรายังรู้สึกมันไอคนที่มาดูเนี่ยมันคงจะต้องอินจริงๆอ่ะต้องแบบต้องรู้สึกชอบจริงๆส่วนใหญ่เขาก็ไม่นั่งแล้วก็ยืนเชียร์กันมาแล้วอีกเรื่องนึงถ้าอย่าง เราเป็นแฟนนักฟุตบอลอะไรเงี้ยที่ถ้าเราไปถึงสโมสรเขาขนาดนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่จะขาดไม่ได้ก็คือการซื้อของชำร่วยของติดไม้ติดมืออย่างนี้ไอ้นี่คือไปถึงปุ๊บนี่ครับนี่เป็นเรื่องที่ผิดหวังตั้งแต่วันแรกเลย เพราะว่าเขาเราไปถึง4โมงกว่าไงเขาบอกว่าเนี่ยรอบต่อไปรอบสุดท้ายที่จะไปทัวร์เนี่ยก็คือ5โมงเราก็ต้องใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยคืออยู่ในร้านที่ว่าขายของที่ระลึกของที่ระลึกที่ว่าเนี่ยก็คือแน่นอนทุกคนมองว่าเสื้อฟุตบอลไปดูเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่ทำนะเพราะว่าเคยเป็นคนขายเสื้อผ้ามาก่อน เปิดก่อนเลยว่ามัน made in อะไร made in Thailand โอ้โหพระเจ้าจอร์จก็คือตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าไม่อยากจะซื้อแล้วอะเออจริงจริงจริงไม่ใช่คือว่าMade in Thailand นะเรามาซื้อที่เนี่ยเราคำนวณตังค์แล้วเนี่ยเราซื้อที่เมืองไทยอ่ะเหมือนกันเลยนะเราซื้อที่ถูกกว่าอีกอ้าวแต่มันก็อย่างน้อยแล้วเฮ้ยมาซื้อมาจากโน่นนะซื้อมาจากลิเวอร์พูลก็นี่ไงคือไม่รู้ว่าคนที่รับจอยจะรู้หรือเปล่าว่าซื้อมาจากลิเวอร์พูลไงมันอาจจะเรียกว่าซื้อมาจากประตูน้ำก็ได้แต่มันมีป้าย Made in Thailand เลยป้าย Made in Thailand เลยแล้วก็คือราคาของเขาเนี่ยราคาเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะสมัยก่อนถ้าเกิดซื้อเสื้อบอลอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนค่าเงินมันห่างกัน60บาทไง60บาทต่อ1ปอนด์ตอนนี้48บาทต่อ1ปอนด์พอหักลบกบหนี้กันไปเนี่ยตอนนี้ราคาของเสื้อเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทก็ไม่แพงแต่ว่าคือราคาเนี้ยที่นิกไปซื้อแถวเดอะมอลล์น่าจะได้เหมือนกันน่าจะมีนั่นแหละก็คือสรุปแล้วก็คือไม่ได้แหละไม่ต้องอยากเลยเฮ้ยบางทีมันอาจจะมีแบบว่าเซตที่เขาแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นนี้ไงมันมีมันมีอยู่คนหนึ่งชื่อถ้าจำไม่ผิดในชื่อโจโคเบอร์10ไอ้คนเนี้ยขายลดราคาเลยนะเหนือประมาณ700กว่าบาทไม่ซื้อเพราะว่าทำไมอันนี้มันย้ายทีมไปแล้วก็ไม่รู้จะซื้อมันทำไมโอ้ยคือเล่นไงพี่มันไม่ได้ไงเธอเข้าใจไหมว่าบางทีคนมันย้ายไปแล้วแล้วเธอมาใส่เสื้อไอ้คนที่มันย้ายอยู่ตลกมองของพี่ละกันนะคะแต่ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวในงาน BBC Showcase นี้เมื่อกี้ที่พูดไปอาจจะไม่มีสาระนะยังไม่เกี่ยวกับ BBC ยังไม่เกี่ยวกับ BBC เลยเบรกหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ